รายการธรรมวัดทักวัดพระธาตุโดยสุเทพประกาศการกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุวปท2นินกวิถีจังหวัดเชียงใหม่เมืองสีพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาชี้แจงจากพระสูตรพระไตรปิฎกทั้งหมดธรรมบทพุทธโคสาจารย์แต่งจากคาถาพระธรรมนำแสดงอธิบายเสริมแฝงบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจับรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกท่านมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณก็เป็นการนำเอาสารธรรมในพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกทักกนิกายพระสุตตันตปิฎกมาพูดคุยเพื่อเป็นธรรมะบรรยายให้กับท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันได้รับชมกันเป็นประจำสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในภิกขุวัคคะวรรณนาการบรรณนาหมวดที่ว่าสามัญเณรภิกษุณีสามเณรีหรือแม่ชีในพระพุทธศาสนาเรื่องความประพฤติอันดีงามเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธาในศาสนิกชนเป็นการยังตนให้เข้าไปสู่เป้าหมายการบวชเป็นพระเป็นเณรในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในวรรคนี้ก็มีหลายเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่11เรื่องพระวัคคลิเถระธรรมะนั้นก็ว่าด้วยเรื่องของความปราโมทแล้วก็เมื่อมีความปรับปลื้มปิติยินดีก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ที่จะสามารถเข้าถึงบทอันสงบแห่งสังขารคือร่างกายเหล่านี้แล้วก็มีความสุขใจความที่ว่าถึงบทธรรมแล้วมีความสุขนั้นหมายถึงการถึงพระนิพพานหมายถึงการบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาผู้ที่มีความปีติปราโมทหรือความอิ่มอกอิ่มใจในธรรมของพระพุทธเจ้านั้นย่อมเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นไปเลื่อมใสนั้นไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมพึงได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือการบรรลุอริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลที่ได้ชื่อว่าสันตบท
นั่นก็เพราะว่าเป็นนะที่เข้าไปสงบแห่งสังขารคือร่างกายเหล่านี้หรือนะขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เมื่อสงบระงับได้ก็จะมีความสุขหรือว่าไม่มีอะไรแล้วนะบรรลุนิพพานอันเป็นเป้าหมายสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั่นเองธรรมะอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสกับท่านพระวักกลินั่นก็คือการยกจิตใจให้พ้นจากลมคือกิเลสตัณหาทั้งหลายความอยากความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดถ้าหากว่ามีความสามารถในการยกเอากิเลสทั้งหลายออกจากตัวตนของคนไปได้ก็จะเหมือนกับการยกช้างที่จมลงในเปลือกตมขึ้นได้ฉะนั้นหรือเหมือนกับการช่วยพระจันทร์ที่ถูกราหูจับคือเงามืดของราหูบังบดบังพระจันทร์การที่จะช่วยให้ราหูออกจากการอมจันทร์นั้นได้ถือว่าเป็นสุดยอดนั่นหมายถึงว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำได้เหมือนกับการที่จะยกคนออกจากลมคือเปลือกโตมคือกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายเป็นเรื่องยากมากดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสคาถานี้มีต้นว่าเอหิวัคกลิมาพายิโพโลเกหิตถาคตังแต่ว่ามาเถิดวัคกลิเธออย่ากลัวมาพายิเธออย่าโอโรเกหิตถาคตังจงแลดูตถาคตอาหารตังพุทธริษสามิอังเกสันนังวะกุณฉลังเราจะยกเธอขึ้นเหมือนบุคคลพยุงช้างตัวจมในเปลือกตมขึ้นได้ฉะนั้นเอหิวะกะลิมาพายิมาเถิดวะกะลิเธออย่ากลัวโอโรเกหิตถาคตังจงแลดูตถาคตอาหารตังอุทริษสามิราหุข้าหิตตังวะจันทิมังเราจะยกเธอขึ้นเหมือนบุคคลที่ช่วยพระจันทร์ที่ยกที่ถูกราหูจับได้ฉะนั้นนี่ก็เป็นใจความที่สำคัญของพระคาถาที่องค์พระศาสดาตรัสสาเหตุก็คือท่านพระวักกลินี้สมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันกรุงราชคฤห์ทรงปรารภเธอแล้วตรัสพระคาถาดังกล่าวนั้นพระวักกลินั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีเจริญวัยแล้วเห็นพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตและดูสรีระสมบัติของพระศาสดาแล้วไม่อิ่มด้วยการเห็นพระสรีระสมบัตินั้นคือได้เห็นความสวยงามตามประวัติก็คือพระสรีระร่างของพระพุทธเจ้านั้นประกอบไปด้วยมหาปุริสลักษณะคือเป็นลักษณะของมหาบุรุษ32ประการเต็มแล้วก็มีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใสสวยงามมีพระรัศมีเปล่งออกจากพระวรกายที่เราเรียกกันว่าฉพรรณรังสีอยู่ตลอดเวลานะทำให้เป็นที่น่าทัศนาดูน่าชมมากเรียกว่าเป็นรูปร่างที่สวยงามมากหล่อเหลาเอาการเลยท่านพระวักกลินี่ก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเดินบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีก็ชอบอกชอบใจมีความต้องการในการที่จะดูพระสรีระของพระศาสดาตลอดเวลาจึงมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ได้เห็นพระศาสดาอยู่อย่างนี้ตลอดการไม่ละไม่เลิกได้ดูตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่าชอบใจมากก็จึงตัดสินใจบวชที่วัดเชตวันนะเมืองสาวัตถีเสร็จแล้วหลังจากบวชแล้วนี่ก็เที่ยวยืนมองดูพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาก็จะไปหายืนตามที่ไหนที่มันเห็นพระพุทธเจ้าอะอาจจะเป็นทางด้านหน้าด้านหลังหรือไกลหน่อยก็ตามแอบดูอย่างนั้นแหละแอบดูบางทีก็ไม่แอบอ่ะดูซึ่งหน้าถ้าเป็นระยะใกล้คอยหลบหลีกจากสายตาของพระพุทธเจ้าอาจจะไปยืนด้านหลังด้านข้างบ้างยืนที่ลับๆไม่ให้พุทธเจ้าเห็นจากนั้นก็คอยติดตามพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาขออภัยพระศาสดาก็
ทรงรอความแก่กล้าแห่งญาณของท่านอยู่คือพระพุทธองค์นั้นจะทรงตรวจดูอุปนิสัยของคนโดยเฉพาะจะดูตรวจดูข่ายคือพยานของพระองค์ว่ามีใครบ้างที่จะสามารถสดับรับฟังธรรมและได้ตรุบรรลุธรรมเรียกว่ามีญาณแก่กล้าคือประได้บำเพ็ญบารมีมาในภพก่อนชาติก่อนจนได้มีความสามารถในการที่จะบรรลุธรรมได้เมื่อพระองค์ทรงแสดงโดยเฉพาะตอนเช้านี่จะตรวจดูญาณที่4ถึง6โมงเช้านี่เดินจงกรมแล้วก็ตรวจดูญาณตรวจดูใครคือญาณของพระองค์เองถ้าเห็นทอดพระเนตรเห็นใครที่มีความสามารถจะบรรลุธรรมได้ก็จะรีบเสด็จไปนี่ท่านพระวักกลินี่บวชเข้ามาแล้วแต่ว่าญาณยังไม่แก่กล้ายังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็คอยดูก่อนคอยดูดูญาณของท่านเรื่อยๆจึงไม่ได้ตรัสอะไรไม่ได้ว่าอะไรทั้งที่เห็นท่านพระวักกลินี่เจ้าเดินตามพระพุทธองค์อยู่ก็ไม่ว่าอะไรเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าบัดนี้ญาณของเธอถึงความแก่กล้าแล้วจึงตรัสโอวาทว่าวักกลิประโยชน์อะไรของเธอด้วยการเฝ้าดูกายเน่าเปื่อยนี้วักกลิคนใดแลเห็นธรรมคนนั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ตถาคตคนใดเห็นเราผู้ตถาคตคนนั้นชื่อว่าเห็นธรรมตรงเน้นในการเห็นธรรมดังที่ในบาลีว่าโยโควักกลิธรรมังปัสสติผู้ใดแลเห็นธรรมโสมังปัสสติผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราโยมังปัสสติผู้ใดเห็นเราโสธรรมังปัสสติผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมก็จะเน้นไปที่การเห็นธรรมเห็นธรรมนี่คือได้บรรลุธรรมนะคือได้บรรลุอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะความเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุอรหันต์นั่นชื่อว่าเห็นธรรมในฐานะที่พระตถาคตนี่เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมก็เป็นเนื้อเดียวกันเป็นตัวเดียวกันกับตัวธรรมนะกับธรรมะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เท่ากันกับธรรมะนั้นใครเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นธรรมะคนที่เห็นธรรมะคือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นในที่นี้หมายถึงได้บรรลุเนี่ยได้บรรลุเป็นพระปาเป็นพระอรหันต์หมายเรียกว่าเห็นธรรมซึ่งเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วเหมือนกันจึงเปรียบว่าการได้เห็นธรรมนี่แหละคือเห็นตถาคตแต่ถ้าเห็นแต่ตัวเห็นแต่ร่างกายเหมือนท่านวักกลิเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องเป็นร่างกายเปล่าๆเน่าเปื่อยจะเน่าเปื่อยจะผุจะพังจะผุจะพังไปคําว่าเห็นธรรมและคําว่าเห็นเราในที่นี้หมายถึงธรรมะนะดังนั้นท่านพระวักกลินั้นแม้ถูกพระศาสดาสอนแล้วอย่างนั้นก็ไม่อาจเพื่อที่จะละการดูพระศาสดาแล้วไปในที่อื่นได้เลยก็ยังคอยดูคอยตามดูพระศาสดาอยู่อย่างนั้นเพราะความชอบใจว่าการเห็นรูปกายสรีระรูปสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สวยงามยิ่งชอบใจยิ่งครั้งนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้ไม่ได้ความสังเวชแล้วจักไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้ความสังเวชก็คือความสลดใจความเศร้าใจที่ว่าจะไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยที่ว่าจะไม่ได้รู้สึกเนี่ยไม่รู้สึกตัวนี่คือไม่ได้ตรัสรู้มีอธิบายว่ามัวแต่พะวงอยู่ด้วยการดูพระรูปของพระศาสดาความรู้สึกตัวเพื่อจะทำความเพียรในการบรรลุธรรมพิเศษเป็นพระโสดาบันเป็นถึงอรหันต์เนี่ยจะไม่มีเพราะมีมัวลุ่มหลงมัวเมาหยุดแต่การดูรูปของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เมื่อวันเข้าพรรษาสมัยใกล้เข้าพรรษาจึงเสด็จไปกรุงราชคฤห์ประจำพรรษาที่เมืองราชคฤห์วักกลิก็ตามไปด้วยท่านพระวักกลินี่ก็ตามไปในวันเข้าพรรษาทรงขับไล่ท่านพระวักกลิโดยตรัสว่าวักกลิเธอจงหลีกไปท่านก็คิดว่าพระศาสดาไม่ทรงรับสั่งแก่เราคือไม่ให้ดูไม่ให้ดูตถาคตให้หลีกไปก็ไม่อาจดำรงอยู่ไ
ในที่ตรงพระพักของพระศาสดาได้ตลอดไตรมาส3เดือนนี่3เดือนก็ไม่ได้ดูไม่มาแอบดูพุทธเจ้าโดยคิดว่าเออพอครบ3เดือนก็คิดว่าเออะไรประโยชน์อะไรของเราด้วยชีวิตนี้เราตายจะดีกว่าเราก็จะไปโดดภูเขาตายเป็นโดดหน้าผาจะเป็นโดดหน้าผาตายดีกว่านะก็ขึ้นภูเขาคิชกุฏเดินขึ้นเขาคิชกุฏพระศาสดาทรงทราบความเมื่อยล้าของท่านแล้วคือเดินขึ้นเขาคิชกุฏมันสูงพระทรงดำริว่าเอภิกษุนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ถ้าไม่เราไม่ปลอบโยนไม่ได้การปลอบโยนเนี่ยไม่ปลอบโยนเขาเนี่ยก็จะทำให้อุปนิสัยแห่งมรรคผลเนี่ยที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยชิบหายไปพระพุทธองค์ก็จึงทรงเปล่งพระรัศมีไปเพื่อจะทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏทรงรัศมีไปก็คือทรงรูปไปในแสงสว่างนั้นเป็นรูปพระพุทธองค์ลำดับนั้นตั้งแต่ที่ท่านพระศาสดาฉายแสงไปและท่านวัคคลิได้เห็นพระศาสดาความเศร้าโศกเสียใจที่มีมาเวลา3เดือนนี้ก็หายไปเหมือนปลิดทิ้งเลยมีความปรับปลื้มปีติยินดีมากพระศาสดาเป็นเหมือนกับสระเป็นเหมือนกับทำสระที่แห้งไม่มีน้ำนี่ให้เต็มเพื่อทรงยังปีติและปราโมทอันมีกำลังให้เกิดแก่พระเถระก็จึงตรัสเป็นคาถากับพระเถระว่า ปราโมทชะพหุโลภิกขุปัสสันโนพุทธศาสเนอธิคัตเฉปทังสันตังสังขารูปะสมังสุขังซึ่งแปลว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทเลื่อมใสแล้วในพระพุทธศาสนาพึงบรรลุสันตบทเป็นที่เข้าไปสงบแห่งสังขารเป็นสุขสันตบทในที่นี้ก็หมายถึงนิพพานบทนี้คือพระนิพพานเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสพระคาถานี้ตรัสคาถาเพิ่มเติมว่าเอหิวัคคลิมาภายิโพโลเคหิคาถาคตังเป็นต้นซึ่งแปลว่ามาเถิดวัคคลิเธออย่ากลัวจงดูพระตถาคตเราจะยกเธอขึ้นเหมือนบุคคลพยุงช้างขึ้นจากเปลือกตมหรือเหมือนกับช่วยพระจันทร์ที่ถูกราหูจับฉะนั้นนะก็ฟังประพันธ์ที่แปลจากคาถาสองคาถานี้นะปาโมชโชพะโลปาโมชะปะหุโลภิกขุภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทใจเอมโอดโสติผลดลหันษาเลื่อมใสในธรรมของพระศาสดาพึงบรรลุสันปทาอาสุชนวักกะลิมาเถิดเธออย่ากลัวจงดูตัวตถาคตงดสับสนเราจักยกเธอขึ้นเหมือนบุคคลพยุงช้างตัวร่วงหล่นพ้นเปลือกตมวักกะลิมาเถิดเธออย่ากลัวจงดูตัวตถาคตเป็นปฐมเราจักยกเธอขึ้นจากความโง่งมที่หลงชมร่างกายเราอันเน่าพองเหมือนบุคคลที่ช่วยพระจันทร์อับที่ถูกราหูจับดำมืดผองให้พ้นจากเงามืดที่ราหูครองแสงเรืองรองเจิดจ้าณภาลัยท่านพระวัคคลินั้นหลังจากที่รับฟังพระคาถาเทศนาจากพระพุทธองค์ท่านยังปีติยังแรงกล้าให้เกิดขึ้นแล้วคิดว่าเราได้เห็นพระทศพลแล้วและได้คำร้องเรียกว่ามาเถิดอย่ากลัวจงมาดูตัวตถาคตก็ดีใจคิดว่าเราพึงไปโดยทางไหนหนอเราจะไปทางไหนเมื่อไม่เห็นทางเป็นที่ไปจึงเหาะขึ้นไปในอากาศในที่เฉพาะพระพักของพระทศพลคือที่พระพุทธองค์ได้ฉายแสงพระรัศมีมาและมีภาพพระพุทธองค์ปรากฏอยู่ในพระรัศมีนั้นท่านจึงได้ขึ้นไปอยู่ข้างหน้าพระรูปของพระพุทธเจ้าในพระรัศมีนั้นเมื่อเท้าแรกของท่านตั้งอยู่ที่ภูเขานั้น
นั่นแหละคือเขาขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็เท้าก็เหยียบลงบนภูเขานั้นนึกถึงพระคาถาที่พระศาสดาตรัสแล้วพระคมปีติได้ในอากาศนั่นแหละบรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วถวายบังคมพระตถาคตอยู่บนอากาศนั้นนั่นแหละแล้วก็ได้ลงมายืนอยู่ในสำนักพระศาสดาแล้วก็คือได้เหาะลงมาแล้วก็ไปปรากฏตัวที่วัดเวฬุวันที่พระศาสดาประทับอยู่นั้นถวายบังคมพระศาสดาพระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่าท่านพระวักกลินั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงทรงตรัสเรียกท่านว่าบุตรของเรามาเถิดบุตรของเราท่านพระวักกลิก็ได้เข้าไปกราบทูลพระศาสดาชื่นชมพระภาษิตคือคาถาที่พระบรมศาสดาตรัสเรียกตนว่ามาเถิดวักกลิมาเถิดวักกลินั่นมาชื่นชมพระคาถานั้นโดยเฉพาะคำเรียกที่พระพุทธองค์ตรัสในคาถานั้นว่ามาเถิดดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงดำริไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าว่าท่านวักกลิไม่ได้การปลอบโยนปลอบใจด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจากเราตถาคตบารมีธรรมที่ท่านได้สร้างสมมาก็จะฉิบหายหรืออันตรธานไปพลาดจากการได้บรรลุความเป็นพระอริยบุคคลไปเลยดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงฉายพระรัศมีไปยังพระวักกลิในที่ที่ท่านกำลังจะกระโดดลงหน้าผาเพื่อต้องการจะปลิดชีวิตของตนเพราะความเสียใจที่ไม่ได้มองดูรูปสมบัติของพระพุทธองค์ที่มีความสวยงามจับมุกจับใจตนเองก็ได้ติดตามมาตั้งแต่เมืองสาวัตถีวัดเชตวันตั้งแต่บวชจนถึงเวลาก่อนเข้าพรรษาที่พระพุทธองค์ได้เสด็จย้ายมาประทับที่เวฬุวันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบารมีที่ได้สั่งสมมาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นญาณที่แก่กล้าถ้าว่าไม่มีบารมีที่สั่งสมมาไม่มีญาณคือความรู้ที่ถึงเวลาของการบรรลุนั่นเองพระพุทธองค์จึงทรงรอเวลานี้มานานเมื่อเวลานี้มาถึงก็จึงได้กล่าวโอวาทตักเตือนท่านพระวักกลิและอีกอย่างหนึ่งทรงเห็นว่าถ้าว่าท่านวักกลินี่ไม่เกิดความสังเวชใจไม่เศร้าสลดใจหรือไม่เสียใจเนี่ยก็จะไม่ได้บรรลุธรรมเพราะว่าจะไม่มีจุดหักเหในชีวิตจุดหักเหในที่นี้ก็คือว่าเมื่อได้รับการสั่งไม่ให้ดูพระพุทธองค์เนี่ยก็จึงมีความเสียใจแต่ก็ยังทนรออยู่จนออกพรรษาจนครบพรรษา3เดือนตั้งแต่วันแรกของการในเข้าพรรษาที่พระพุทธองค์ทรงไล่ให้ท่านหลีกไปไม่ให้มาดูรูปร่างของพระศาสดาท่านจึงเกิดความสลดใจเกิดความเสียใจคนเหล่านั้นเมื่อมีจุดหักเหในชีวิตก็ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนหรือจุดเดิมของตนที่ตั้งใจไว้บางทีก็จากดีกลายเป็นร้ายเหมือนกับท่านวักกลิถึงกับคิดจะฆ่าตัวตายเพราะความผิดหวังแต่แล้วเมื่อได้รับคำปลอบโยนคำเชื้อเชิญในทางที่ตนเองชอบตนเองได้ตั้งใจไว้ซึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบอุปนิสัยของท่านก็จึงได้ให้โอวาทในภายหลังได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ท่านก่อนแล้วตอนหลังมาจึงให้คำปลอบโยนปลอบใจและให้โอวาทแสดงธรรมท่านจึงได้ประสบความสำเร็จได้บรรลุธรรมดังกล่าวนี่ก็หมดเวลาพอดีต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปอีกละวันนี้จะขอนำธรรมทัตพระพรากไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับ
ทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอให้มีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันงานทางวาจาใจกายขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร